าละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสิทธศรีนาคสิริผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินนะครับรุ่นอาชีพในฝันกับรุ่นเด็กดีจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข42210754221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนนี่เป็นชื่อเขาเลยนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดนะครับอัตราสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ 4.99 ต่อปีนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2566นี้เท่านั้นนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดนะครับสูงสุดจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 4.99 ต่อปีหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับที่ธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินแล้วธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดในอัตราสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 4.99 ต่อปีซึ่งจะหมดเขตรับฝากในวันที่31มกราคมนี้เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับมีชื่อว่าอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถที่จะนำเอาหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านสามารถที่จะนำเอาบ้านเอาคอนโดมิเนียมหรือว่าที่ดินมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อไปซึ่งสามารถนำไปใช้ในการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ก็ได้หรือว่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินก็ได้นะครับโดยธนาคารมีข้อเสนอพิเศษครับผ่อนชำระต่ำในช่วง6เดือนแรกนะครับเงินต้น 100,000 บาทชำระเพียงเดือนละ555บาทส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยก็เป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วง6เดือนแรกเช่นเดียวกันนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปี MRR ลบ 3.245 ซึ่งปัจจุบันใน MRR เท่ากับร้อยละ 6.245 นะครับส่วนวงเงินนั้นสูงสุดอยู่ที่10ล้านบาทครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีซึ่งถ้าหากวงเงินตั้งแต่1ล้าน 500,000 บาทขึ้นไปเนี่ยจะไม่คิดค่าประเมินราคาหลักทรัพย์นะครับและที่สำคัญบ้านก็ยังสามารถอาศัยอยู่ได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ GSB Call Center ครับหมายเลข1115นะครับ1115หรือจะเป็นที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หมดเขตวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.นะครับขอขยายส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษจากด่านบริเวณด่านอาจอลง1นะครับซึ่งมาจากทางพิเศษฉลองรัฐเข้าทางด่วนขั้นที่1มุ่งหน้าไปบางนานะครับโดยจะขยายส่วนลดในอัตรา25บาทต่อเที่ยวออกไปซึ่งจะทำให้รถทุกประเภทที่ใช้บริการเส้นทางดังกล่าวมีอัตราค่าผ่านทางดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1เป็นรถขนาด4ล้ออัตราค่าผ่านทางจะต้องชำระค่าผ่านทางในอัตรา25บาทนะครับจากปกติราคา50บาทส่วนรถระหว่าง6ล้อถึง10ล้อชำระค่าผ่านทางในราคา50บาทจากปกติ75บาทนะครับแล้วก็รถมากกว่า10ล้อขึ้นไปชำระค่าผ่านทางในอัตรา85บาทจากเดิม
จากราคาปกติ110บาทนะครับซึ่งการขยายระยะเวลาในครั้งนี้จะขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2566นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือบรฟม.ครับได้ร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566นะครับด้วยการให้เด็กๆสามารถขึ้นโดยสารรถไฟฟ้าได้โดยไม่เสียค่าโดยสารทั้ง2สายนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย MRT สายสีน้ำเงินหรือว่า MRT สายสีม่วงก็ตามกิจกรรมนี้จะมีในวันที่14มกราคมนะครับซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติโดยเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีและมีความสูงไม่เกิน140ซมก็จะเข้าเกณฑ์ดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยังได้เตรียมจัดกิจกรรมกล่องของขวัญแห่งการเดินทางที่บริเวณสวนสนุกโยโย่แลนด์ชั้น4ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะครับซึ่งตั้งอยู่ในแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงจากลาดพร้าวไปถึงสำโรงนะครับในวันเสาร์ที่14มกราคมนี้เวลา 11:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินเรื่องของการปรับเกณฑ์พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับพูดคุยกับคุณสิทธศรีนาคสิริผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสิทธศรีครับค่ะสวัสดีค่ะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณสิทธศรีครับก็ต้องเรียนว่าพ.ร.บ.หรือว่าพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยค่ะมีจุดกำเนิดมาก็ตั้งแต่ปี2530เนาะใช่คือกฎหมายฉบับเนี้ย30กว่าปีละครับในตอนที่เซตอัพพระราชบัญญัติฉบับเนี้ยค่ะก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อสนับสนุนการออมเพื่อรองรับการเกษียณให้กับประเทศไทยก็คือให้กับลูกจ้างเดี๋ยวนี้ต้องนึกถึงภาพตอนปีนั้นด้วยนะฮะใช่ต้องมีภาพตอนนั้นด้วยมันก็เลยเป็นการออมภาคสมัครใจเนาะก็คือความว่าภาคสมัครใจก็หมายถึงว่าถ้านายจ้างรู้สึกว่าอยากจะมีสวัสดิการดูแลลูกจ้างแม้ว่าไม่ได้ทำงานด้วยแล้วเกษียณไปแล้วก็จัดตั้งกองนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มาจดทะเบียนกับทางสำนักงานก็จะมีผลในเชิงกฎหมายแต่ทีนี้ถ้าตั้งกองขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ค่อยไปชวนลูกจ้างทีนึงว่าอยากจะมาสมัครเป็นสมาชิกไหมนะคะอันนี้คือการออมภาคสมัครใจนี้พอเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเราเข้าปี2566ใช่ครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากเลยคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องเรียกว่าเข้าสู่ไม่ใช่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะเข้ามานานแล้วใช้ไม่ได้ละใช้ไม่ได้ละครับต้องเรียกว่าสูงวัยอย่างสมบูรณ์สูงวัยสมบูรณ์ใช่เลยค่ะเพราะนะฮะคำนี้เพราะนะฮะเพราะเหรอคะเพราะฮะสูงวัยอย่างสมบูรณ์มีคนที่อายุ60ปีเนี่ยมากกว่า 20% ของประชากรไทยครับแล้วก็มีอัตราเร่งคือแต่ละปีเนี่ยก็จะมีจำนวนผู้สูงวัยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากใช่ครับทีนี้เนี่ยการออมภาคสมัครใจที่เคยเป็นกฎหมายแล้วทำไว้เมื่อปี30เนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยคนของเราอะนะคะคือผลของมันก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเทียบกับลูกจ้างแล้วเนี่ยไม่ถึง 20% ครับค่ะก็เท่ากับว่าคนที่จะได้เงินก้อนเนี้ยไปเป็นสวัสดิการเนี่ยก็ยังมีจำนวนอยู่น้อยแล้วก็ด้วยจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยที่เป็นภาคสมัครใจเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความผ่อนปลนในหลายๆเรื่องครับเช่นว่าก็คณะกรรมการกองทุนก็เป็นคนไปเลือกนโยบายการลงทุนมานะคะหรือว่าเวลาที่พอจะรับเงินแล้วก็รอว่าคณะกรรมการกองทุนจะแจ้งสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อไหร่มันก็มีความไม่มีประสิทธิภาพในบางประเด็นนะคะยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยนายจ้างจัดตั้งกองแล้วก็คณะกรรมการกองทุนเลือกนโยบายการลงทุนเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นตราสารหนี้เกือบทั้งหมดทำให้ตัวสมาชิกเนี่ยก็ไม่ได้มีทางเลือกการลงทุนนะพอวันเกษียณเนี่ยก็อาจจะมีเงินไม่ค่อยจะเพียงพอที่จะมีความกินดีอยู่ดีหลังเกษียณฉะนั้นเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของจำนวนสมาชิกที่น้อยลงทุนไม่ค่อยถูกต้องนะคะแล้วก็แม้ว่าพอเขาสิ้นสมาชิกภาพเนี่ยก็อาจจะได้รับเงินช้าด้วย อีกประการนึงที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าในปี30น่ะกองทุนก็คือนายจ้างอยากตั้งกองก็ไปว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนหรือเราเรียกว่าบลจ.เนี่ยมาบริหารกองให้นี่เรื่องมัน30กว่าปีมาแล้วเพราะพิพัฒน์วิวัฒนาการของกองทุนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมาก
เดี๋ยวนี้คือบลจ.เนี่ยก็ตั้งกองขึ้นมาในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมและนายจ้างเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกว่าจะไปเข้าร่วมกองทุนไหนฉะนั้นโครงสร้างพวกนี้เปลี่ยนไปขณะที่กฎหมายเนี่ยโครงสร้างของกฎหมายเนี่ยยังเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งปี30อยู่ก็จึงมีหลายๆเรื่องเนี่ยที่อาจจะไม่เข้ายุคเข้าสมัยก็คิดว่าการปรับเปลี่ยนกฎหมายครั้งนี้เนี่ยก็ทำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกค่ะครับแล้วเราต้องเริ่มต้นยังไงครับต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนหรือว่าต้องถามความเห็นก่อนหรือยังไงฮะตอนนี้เนี่ยเราได้ประกาศ public hearing หรือว่าประชาพิจารณ์แล้วนะคะทางเว็บไซต์ของเราซึ่งสามารถเข้ามาตอบนะคะได้จนถึงวันที่4มีนาคมสี่มีนาคมเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานนะคะก็จะเห็นว่าจะมีการทำประชาพิจารณ์กฎหมายฉบับนี้อยู่ค่ะครับมีการตั้งคำถามอะไรไหมฮะมีการตั้งคำถามไหมก็จะเป็นไปตามเรื่องที่เราขอแก้ไขเลยค่ะครับหลักแล้วเนี่ยก็จะประมาณ5เรื่องนะคะ5เรื่องค่ะเรื่องโครงสร้างของการบริหารกองทุนอย่างเงี้ยค่ะครับปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของที่เมื่อกี้ที่ฉันเรียนว่ารูปแบบกองทุนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปครับนั้นเนี่ยกฎหมายอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมกับกองทุนรูปแบบใหม่ๆหรือว่าในกฎหมายเดิมเนี่ยเวลาที่จะมีการเลิกกองเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการขายทรัพย์สินไปเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกองใหม่ซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้ถ้ากองทุนเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเนี่ยก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีเรื่องของต้นทุนที่จะต้องจ่ายในการที่จะขายทรัพย์สินพวกแบบนี้นะคะหรือว่าเวลาที่สังเกตว่าเวลานายจ้างมีกองทุนเนี่ยค่ะบางครั้งเวลาผ่านไปก็อยากจะเลือกนโยบายบลจ.นี้บลจ.นั้น1สมาชิกเนี่ยก็อาจจะมีกองทุนหลายกองทุนมากเลยทำให้เวลาที่เขาประมวลภาพเนี่ยว่าเอ๊ะตอนนี้สถานการณ์ลงทุนฉันไปถึงไหนแล้วเนี่ยทำได้ยากลำบากในเรื่องของการแก้กฎหมายเกี่ยวโครงสร้างของกองทุนเนี่ยค่ะก็จะรองรับให้เกิดคนที่เรียกว่านายทะเบียนสมาชิกที่มาทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลให้กับสมาชิกแต่ละคนครับค่ะมันก็จะมีในเรื่องของคณะกรรมการกองทุนนะคะในเรื่องที่สองเนี่ยก็คือจริงๆเขาเป็นคนสำคัญมากเลยทั้งคัดกรองนะคะกองทุนที่จะให้สมาชิกเนี่ยได้ลงทุนครับค่ะทั้งคัดเลือกนโยบายเป็นกลไกสำคัญนั้นเนี่ยแต่ว่าในกฎหมายอาจจะยังไม่ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนตรงนี้ก็จะต้องเป็นจุดที่เป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่าควรที่จะแก้ไขแล้วก็การที่จะช่วยให้สมาชิกเนี่ยมีเงินรองรับการเกษียณจริงเนี่ยนอกจากว่ามีสมาชิกเยอะแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องลงทุนถูกต้องในเรื่องมีสมาชิกเยอะเนี่ยด้วยกลไกปัจจุบันเนี่ยนายจ้างตั้งกองแล้วก็ไปชักชวนสมาชิกอีกเนี่ยทำให้ค่อนข้างจะมีโปรเซสที่ยาวนะคะมีความไม่สะดวกดังนั้นเราก็เปิดให้กฎหมายฉบับนี้ยอมให้เกิดในลักษณะที่ว่าถ้านายจ้างตั้งกองแล้วเนี่ยสมาชิกเนี่ยก็เข้ามาเป็นสมาชิกได้เลยแต่ถ้าสมาชิกรู้สึกว่าไม่ต้องการเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครออกได้อ๋อครับครับครับก็คือแทนที่จะสมัครเข้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสมัครออกเนี่ยเราก็เชื่อว่าอันเนี้ยจะมีผลในเชิงของพฤติกรรมศาสตร์ที่จะช่วยให้มีจำนวนสมาชิกเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าสมาชิกเนี่ยไม่สะดวกที่จะเลือกลงทุนเองอาจจะยุ่งหรือยังไงก็ตามเนี่ยเราก็อยากจะให้ลงทุนเนี่ยที่มันมีความเหมาะสมระหว่างความเสี่ยงของการลงทุนผลตอบแทนกับอายุของสมาชิกที่เรียกว่า default portfolio เนี่ยเป็น life path นะคะหรือสมดุลตามอายุนะคะก็จะมีในอีกเรื่องก็คือเพื่อที่จะทำให้สมาชิกเนี่ยได้รับเงินเร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะไปกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนที่จะต้องแจ้งเลิกสมาชิกภาพนะคะบทบาทของนายจ้างแล้วก็ถ้ามีกองทุนที่เรียกว่านายจ้างเลิกไปแล้วแต่หายไปเลยติดต่อไม่ได้เงินค้างอยู่ในนี้เนี่ยก็จะเปิดให้นายทะเบียนเนี่ยมีอำนาจในการยกเลิกกองทุนได้ด้วยทั้งหมดเนี้ยก็เพื่อทำให้เกิดการเคลียร์เงินให้กับสมาชิกโดยเร็วที่สุดครับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยจะไม่เหมือนกองทุนอื่นคือปกติคนเราเนี่ยทำงานประมาณ 20-30 ปีถูกไหมคะคเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยอันนี้เป็นตัวเฉลี่ยนะ
ช่ค่ะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีบางช่วงจังหวะน่ะที่เรารู้สึกขาดสภาพคล่องครับเนี่ยเราเคยทำบทสำรวจความคิดเห็นแล้วก็สัมภาษณ์สมาชิกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากสมัครกองทุนสำรองชีพทั้งๆที่เห็นประโยชน์ของมันเนี่ยนะคะก็เพราะว่าไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจว่าเออระหว่างทางไปเกิดขาดสภาพคล่องขึ้นมาแล้วจะยังไงกับกองทุนนี้ดังนั้นเนี่ยแนวทางแก้ไขเนี่ยเราก็จะให้กองทุนนี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นหลักๆนะคะยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ว่าเราก็จะไม่ให้เสียวัตถุประสงค์หลักในการที่ต้องมีเงินพอรองรับการเกษียณครับอันนี้เป็นหัวข้อที่น่าจะต้องคุยกันทีนี้ว่าคนที่สนใจเนี่ยอยากจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นต้องทำยังไงบ้างครับมีช่องทางยังไงบ้างครับคุณดิศิตก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของสำนักงานได้เลยนะคะ fcc.or.th นะคะแล้วก็เข้าไปในส่วนที่กฎหมายที่เปิดให้รับฟังความคิดเห็นครับก็จริงๆเราได้เปิดไปตั้งแต่วันที่3มกราคมนะคะจนถึง4มีนานะคะ4มีนานะครับว่าเข้าไปดูตรงระบบกลางทางกฎหมายก็ได้ค่ะครับครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังความคิดเห็นแล้วในขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อครับโปรเซสของการยกร่างกฎหมายเนี่ยก็ต้องเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้จริงๆแล้ว อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ต้องรวบรวมประเด็นที่เราได้รับฟังมาถ้ามีข้อคิดเห็นที่มีสาระสำคัญที่เราควรพิจารณาเนี่ยเราก็พิจารณาครั้งหนึ่งก่อนที่จะ เสนอไปกระทรวงการคลังถ้าทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคคือคนส่วนใหญ่ซัพพอร์ตไม่ได้มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญนักเนี่ยเราก็ส่งกระทรวงการคลังได้เลยนะคะครับกระทรวงการคลังก็ต้องส่งกฤษฎีกามาใช่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังโดยทั่วไปก็จะส่งหลักการเนี้ยเข้าครม.ครม.รับร่างหลักการแล้วเนี่ยก็จะไปยกร่างกฎหมายในชั้นของกฤษฎีกาครับถ้าผ่านกฤษฎีกาแล้วเนี่ยก็คงต้องกลับไปที่ครม.อีกครั้งนึงเพราะทุกอย่างก็เข้าสภาแล้วกลายเป็นกฎหมายอ๋อนำเสนอในนามครม.นะฮะใช่ค่ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปกดออมไปกฎหมายการเงินด้วยนี่นะใช่ค่ะเป็นกฎหมายที่กฎหมายการเงินก็เราก็ต้องผ่านไปทางกระทรวงการคลังค่ะครับครับเพราะนี่มีขั้นตอนปฏิบัติซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะคุณศิษย์ศรีฮะก็ทุกอย่างก็พยายามตอบยากช่วยกันนะคะเพราะว่าก็จะเห็นว่าก็ทางกระทรวงการคลังก็จะมีกฎหมายที่พยายามผลักดันภาคบังคับด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าสู่ซูเปอร์เอชโซไซตี้ที่สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะครับเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่เขาเรียกว่าฮะอยู่ในอะไรนะฮะอยู่ในพรบแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะฮะพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอาจจะผ่านมาแล้วก็เห็นปัญหาอย่างว่าอย่างนี้เสนอความเห็นได้เลยใช่ไหมฮะยินดีใช่ไหมฮะคุณศิริศรียินดีค่ะนอกจากว่าข้อที่เราจะแก้แล้วเนี่ยเราก็มีเปิดกว้างเพราะว่าเราก็อยากฟังจากทุกคนนะคะเพราะว่าแก้กฎหมายเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายจะมีไม่ง่ายแล้วก็จะมีผลกับคนในหมู่มากใช่ครับการแก้ในระดับพระราชบัญญัติครับเพราะฉะนั้นมีอะไรจะเชิญชวนไหมฮะเดี๋ยวเชิญนะค่ะก็กฎหมายฉบับนี้เนี่ยสำคัญมากนะคะในเรื่องของความกินดีอยู่ดีของลูกจ้างนะคะซึ่งมีจำนวนถึง15ล้านคนนะคะเราก็อยากให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยที่เป็นกลไกสำคัญมากเลยในการทำให้คุณเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีรองรับการเกษียณนะคะเพราะว่านอกจากได้หักภาษีแล้วเนี่ยในทุกๆโปรเซสเลยเนี่ยก็ยังได้เงินสมทบจากนายจ้างด้วยผู้บริหารกองเนี่ยก็เป็นมืออาชีพนะคะเป็นบลจ.เหมือนกับเวลาคุณซื้อกองทุนรวมนี่แหละนะคะมีกลไกการคุ้มครองต่างๆเนี่ยก็อยากรับฟังแล้วก็อยากทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยคนไทยนะคะให้มีชีวิตหลังเกษียณที่ดีได้จริงๆค่ะครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณศิษฐศรีครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณศิษฐศรีนะครับนาคศิริผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานกลต.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วอยากจะแสดงความคิดเห็นอาจจะไปเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรมาก็แล้วแต่หรือว่าอยากจะเสนอข้อเสนอแนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของกลต.ก็ได้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ย www.sec นะครับ sec s ก็สิงคโปร์ e ก็อิงแลนด์ c ก็แคนาดา sec.or.th หรือจะเป็นทางอีเมลก็เข้าไปที่
PIRAVADE นะครับ PIRAVADE @sec.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตวันที่4มีนาคมนี้นะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกขึ้นมานะครับซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกนี้ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดนะครับโดยมีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 104.99 ต่อปีนะครับซึ่งจะหมดเขตรับฝากในวันที่31มกราคม2566นี้เนี่ยนะครับคำถามคือเงินฝากเผื่อเรียกที่ว่านี้มีเงินมีชื่อว่าอะไรนะครับคำตอบคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนนะครับ15เดือนเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ